รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้ออกมาเปิดเผยแนวคิดสำคัญที่ตัวเองยึดถือทำมาตลอดชีวิตอาชีพนักสู้บนสังเวียนส่งผลให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแม้ในไฟล์ล่าสุดจะทำหน้าที่สุดความสามารถแล้วก่อนแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ไปในศึกวันลุมพินี34เมื่อวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยหลังจากจบไฟล์ดังกล่าวรถถังได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายหน้าที่ทำการที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมโฉนดที่ดิน2แปลงรวมถึงภาพเงินสดก้อนใหญ่จำนวนหลายล้านบาทผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวรถถังจิตเมืองนนท์พร้อมเขียนแคปชั่นถึงคติประจำใจที่ตัวเองได้ยึดถือปฏิบัติจนพุ่งชนความสำเร็จในวันนี้มีไม่กี่ข้อที่จะประสบความสำเร็จทำงานหนักความอดทนการเสียสละความสม่ำเสมอระเบียบวินัยความมั่นใจในตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราไม่พยายามทำในสิ่งที่เรารักให้ดีเราก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจงตั้งใจทำให้ดีที่สุดอย่าคาดหวังในสิ่งนั้นเดินไปแต่จงทำให้ดีในทุกๆวันสิ่งที่เราไม่คาดหวังอาจจะส่งให้เราประสบความสำเร็จได้เช่นผมจงมีความสุขกับการใช้ชีวิตและจงดูแลครอบครัวที่รักให้ดีเท่านี้ขอบคุณพ่ออ้วนแม่เอ๋นายสมจิตพี่ชาตรีครอบครัวแฟนและครอบครัวศรีสวัสดิ์ขอขอบคุณ FC ทุกคนจากใจที่คอยส่งกำลังใจและซัพพอร์ตจากนั้นได้มีบรรดาคนดังรวมถึงเหล่าแฟนคลับของ The Iron Man เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไอดาลูกชายกองดินภรรยาคนสวยออกมาชื่นชมสามีด้านตะวันฉายพีเคสัญชัยก็ไม่พลาดร่วมยินดีด้วยเช่นกันขณะที่ล่าสุดหน้าที่การงานในวงการหมัดมวยของรถถังเติบโตไปอีกขั้นเมื่อได้รับเกียรติจาก3ผู้บริหารค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทั้งสมจิตแว่นแก้วสอเอจิตเมืองนนท์และสอจอวิชิตอ่องละอประกาศแต่งตั้งให้เขาขึ้นมาทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์คนใหม่แห่งศึกจิตเมืองนนท์โดยมีหน้าที่จัดมวยคู่มันให้แฟนกีฬาได้ชมซึ่งด้วยชื่อเสียงที่มีก็น่าจะช่วยเรียกสปอนเซอร์หารายได้เข้าต้นสังกัดได้ไม่ยากนอกจากความสามารถส่วนตัวทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมาตลอดทั้งชีวิตแล้วรถถังจะก้าวมาประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าหากขาดคนที่รักรอบตัวคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องมีองค์กรที่มีศักยภาพในการผลักดันอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ความฝันเป็นจริงจนสามารถพลิกชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้นชนิดพลิกฝ่ามือและการันตีได้ถึงเส้นทางอาชีพที่มั่นคงในอนาคตด้วยส่วนตอนนี้รถถังกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายและรักษาอาการบาดเจ็บที่มือถ้าฟิตพร้อมเมื่อไหร่เตรียมกลับมาสร้างความบันเทิงแบบดุเดือดให้แฟนกีฬาการต่อสู้ได้รับชมกันอีกแน่นอนน่าสนใจมากกว่าคู่ต่อสู้รายต่อไปที่เขาต้องปะทะด้วยจะเป็นใครร่วมลุ้นและคอยจับตาดูกันให้ดี